วันนี้เราจะมาพบกันอีกเรดสวัสดีครับผมเลดี้เองนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูแอลพาด30ไฮบริดนะครับทำการล้างระบบไฮบริดข้างในในตัวรถนะครับคือว่าข้างในรถนี่เองนะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะพามาดูการล้างทำความสะอาดตรงโบเออร์นะครับโบเออร์เพื่อระบายลมที่ออกจากแบตเตอรี่ไฮบริดนี่เองนะครับตอนนี้ผมได้ทำการถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าสกปรกมากเลยทีเดียวนะครับดูโอ้โหแบบว่าฝุ่นเยอะมากตรงแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับก็ผมถอดเสร็จปุ๊บผมก็แกะออกนะเพราะว่าแกะตรงที่เราจะเอามาทำความสะอาดนะครับตัวนี้ก็ต้องเป็นโมเออร์พัดลมที่ระบายลมออกจากแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับทุกคนสังเกตดูจะมีฝุ่นเยอะมากเนี่ยฝุ่นที่ติดตรงแผงเล็กๆเนี่ยคือเยอะมากเลยครับก็คือว่ารถสกปรกนี่เองนะครับคือเรียกได้ว่ารถฝุ่นเยอะนะครับเพราะว่าเราจะทำความสะอาดข้างในแบตเตอรี่ไฮบริดนะผมก็เลยจะต้องถอดออกมาแต่เราไม่ได้ถอดแบตออกนะครับเพราะว่าเราจะถอดตรงที่ฝุ่นนะครับตรงที่ฝุ่นที่จะดูดเพื่อลมไประบายแบตเตอรี่ไฮบริดนะถ้ามันอุดเยอะขนาดนี้แปลว่าจะตันนะครับแล้วก็ลมตรงแบตเตอรี่ระบายไม่ออกนี่เองนะครับแล้วก็จะทำให้แบตเราเสื่อมสภาพเร็วนะครับแล้วก็จะมีโคตรขึ้นได้นะครับเราก็ต้องทำความสะอาดนะครับเพื่อจะได้สะอาดนะครับก็ตัวนี้ที่ผมแกะออกไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับเพราะว่าฝุ่นเยอะมากเลยครับเนี่ยตรงผมนะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้เราไม่เคยทำความสะอาดนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ใต้ผมนะครับเราต้องรื้อเบาะออกก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดทุกคนเห็นไหมครับเพราะว่าเราไม่เคยใครไม่รู้ไม่เคยดูแลก็ฝุ่นที่ตกตรงที่เรานั่งก็จะไปเกาะอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะทำให้แบตเตอรี่ไฮบริดไม่มีลมเข้าไม่มีลมออกทีนี้ก็ระบายไม่ทันก็จะทำให้แบตเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นนะครับเราก็จะถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดนะเพราะว่าเช็ดถูให้เรียบร้อยนะเพราะว่าฝุ่นมันเข้าไปติดแล้วก็ลมระบายไม่ออกทีนี้ก็แบตเราก็จะทำงานหนักนะครับจะทำให้แบตเราเสื่อมสภาพเร็วขึ้นนะครับเราก็เลยต้องทำความสะอาดแบบนี้นะครับแบบเต็มระบบเลยครับเนี่ยครับเพราะว่าดำมากนะครับแล้วก็ฝุ่นเยอะด้วยนะครับใครไม่รู้ก็ไม่เคยดูแลก็จะทำให้แบตเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นนะครับเราเลยต้องทำการดูแลนะครับคือว่าล้างแบบว่าเต็มระบบเลยนะครับคือว่าผมจะล้างจากแผงรังผึ้งด้านนอกด้านในเลยด้านนอกที่ผมเคยถ่ายให้ลูกค้าได้ดูครับเพราะว่าเราล้างข้างนอกเสร็จปุ๊บเราก็จะมาทำข้างในด้วยนะว่าข้างในจะได้สะอาดนะเพราะว่าใครไม่รู้ไม่เคยเปิดมาดูก็ฝุ่นจะติดเยอะนะครับจะทำให้รถเราเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นมากกว่าเดิมนะครับแทนที่เราจะใช้งานได้นานนะครับแต่เราก็จะใช้งานแบบว่าแป๊บเดียวนี่เองนะครับว่าเราล้างแล้วก็ลมก็จะระบายออกได้ดีขึ้นแบตเราก็จะทำงานแบบว่าเต็มประสิทธิภาพมากกว่าเดิมนะครับก็เราก็จะถอดแล้วก็เราจะเอามาเช็ดนะครับเนี่ยต้องบอกนี่เดี๋ยวผมจะทำความสะอาดให้กิ๊บเลยนะครับว่าก่อนประกอบผมก็จะทำความสะอาดเช็ดเบาะให้เรียบร้อยเลยนะครับตอนที่ผมจะประกอบนะครับก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนด้านหน้านะผมก็ได้แกะกันชนออกเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดเหมือนที่ผมเคยลงคลิปไปบ้างแล้วนะบางส่วนแล้วนะที่ผมลงให้ดูนะก็คือไฮบริดนะเนี่ยจะมีเป็นแผงไฮบริดนะก็เราจะล้างจากด้านในด้วยนะแล้วก็จะทำความสะอาดด้านในด้วยนะเช็ดถูให้เรียบร้อยแล้วก็ประกอบเบาะให้เรียบร้อยนะเพราะว่าไฮบริดก็ต้องดูแลนะเป็นแบตเตอรี่ที่สำคัญนะควรต้องดูแลรักษานะเพราะว่าแบตมีราคาค่อนข้างแพงนะครับเราก็ต้องดูแลด้วยนะครับนี่นะครับนี่ผมก็ได้ทำการล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมก็เอามาเช็ดอีกรอบนึงก่อนที่เราจะประกอบนะเพื่อเก็บงานให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะประกอบนะครับตัวนี้จะเป็นตัวชิ้นส่วนที่ประกอบตรงแบตเตอรี่ไฮบริดนะเป็นตัวที่สอดเข้าไปเพื่อลมระบายออกจากไฮบริดนะเพราะว่าเวลาไฮบริดทำงานเนี้ยลมพัดลมโบเออร์ตัวนี้ก็จะทำงานนะครับเพื่อปล่อยลมออกมาจากแบตเตอรี่นะครับจะได้ไม่อุดไม่ตันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวโบเออร์นะครับตัวระบายลมออกจากแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับตัวระบายความร้อนออกจากแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับเราก็จะทำความสะอาดให้สะอาดเลยนะก่อนที่เราจะประกอบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวครอบอากาศนะครับตัวครอบอากาศตรงโบเออร์อีกรอบนึงนะ
ตัวกันพวกเศษฝุ่นใหญ่ๆที่จะเข้านะครับก็จะเป็นตัวครอบกันนะครับตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมถ่ายให้ดูตอนแรกเลยว่าฝุ่นเกาะเยอะมากตอนแรกฝุ่นเกาะเยอะมากนะครับนี่เราก็ทำความสะอาดเสร็จปุ๊บเราก็จะเป่าลมนะครับเป่าลมเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไปกรอบแล้วนะนี่ครับตอนนี้ผมทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือว่าสวยมากตอนนี้สะอาดแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะเอาไปประกอบด้วยกันทั้งหมดแล้วก็ผมก็จะเอาไปประกอบในตัวรถนะครับก็เราต้องทำความสะอาดอย่างดีเลยนะตอนที่เราจะประกอบนี่คือเศษฝุ่นนะครับเนี่ยดูทุกคนดูแบบว่าเยอะมากไปติดตรงกาบนะครับตรงที่ระบายครับจะทำให้แบตเตอรี่ระบายไม่ออกก็จะเป็นเพราะเหตุผลแบบนี้นี่เองนะเราก็จะทำความสะอาดนะครับเนี่ยเราก็จะเช็ดนะครับเช็ดเพื่อให้สะอาดเลยนะครับเพราะว่าเราถอดมาทันทีแล้วเราต้องทำให้สวยๆงามๆนะครับตอนที่เราประกอบนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ให้บิดเราลมในแบตเตอรี่ให้บิดตรงโบเออร์เราก็จะระบายลมได้ดีนะครับฝุ่นก็ไม่มีมาเกาะนะเพราะว่าเราได้ล้างทำความสะอาดไปแล้วนะครับประมาณสัก 50,000 หรือ 60,000 นะเราควรทำความสะอาดสักรอบหนึ่งนะเพื่อลมลงแบตเตอรี่ให้บิดจะระบายลมได้สะดวกนะครับแล้วก็สะดวกสบายดีขึ้นมากกว่าเดิมครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็จะทำงานแบบว่าเต็มระบบเลยนะครับนี่ก็จะเป็นทีมงานที่มีคุณภาพนะคือว่าทีมงานของทางอู่เรานี่เองนะครับผมเราก็ประกอบตอนนี้เรากำลังไล่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็ใส่เสร็จเรียบร้อยเสร็จเราก็จะประกอบเบาะเสร็จปุ๊บก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับคือการล้างระบบโบเออร์ให้บิดคือทำความสะอาดระบบภายในรถของแบตเตอรี่ให้บิดนะครับเราก็ควรทำและดูแลเหมือนกับน้ำมันเครื่องแล้วก็แผงแอร์ล้างเพิ่งแอร์เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม